ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะเป็นเรื่องระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวงฮะคือเมียหลวงแกก็ฉุนไงว่าเมียน้อยเนี่ยไม่ยอมเลิกกับผัวเธอสักทีนึงนะฮะที่ผ่านมาก็เหมือนเตือนกันมาเป็นปีนะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกนะครับสุดท้ายจุดไฟเผาซะเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูไอเหตุการณ์ที่มีการเผากันเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันมาบ่อยเหมือนกันฮะแล้วก็จะเถียงกันประมาณแบบนี้ฮะแม่ไก่งอกไปงอกมาตัวหน้าคุณนี่ทางไอ้เซากูก็คือเซาก็ไอ้เมกูลูกสองแล้วกูใหญ่แล้วมึงลูกสองแล้วมึงใส่แบบนี้ก็เลยกับกูเออไอ้เซากูก็คือเซาก็ไอ้บอกกูก็มึงจะได้บอกหักเราว่ากูมึงจะกูเหตุตรงไหนมึงอยากหักเรามึงจะมาหาหักแค่จากหัวเซาบ้านกูก็หาหักแค่จากไผ่เรื่องกูกูชาวไผ่มันเรื่องของกูจุ๊ดไก่กูเว้ยโอ๊ยไก่เนี่ยครับเมียหลวงเมียน้อยทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยฮะคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ่ะคือในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยดิฉันก็รู้สึกแบบโอ้โหทำไมผู้หญิงเราต้องมาทะเลาะกันเองทั้งที่ผู้ชายเป็นคนเจ้าชู้ถูกไหมอ่ะคือฝั่งเมียหลวงเนี่ยก็พยายามบอกให้เมียน้อยเนี่ยเลิกยุ่งกับผัวเขาฝั่งเมียน้อยบอกว่ากูไม่เลิกก็ผัวมึงมายุ่งกับผัวมึงมายุ่งกับกูเองอ่ะผัวมึงไม่ยอมเลิกอ่ะแล้วกูจะเลิกได้ยังไงกูจะทำยังไงก็มันใจของฉันนี่นะนะฮะมีบางช่วงบางตอนเหมือนมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยเมียน้อยออกมาจากบ้านแล้วก็เข้ามาทำร้ายเมียหลวงเมียหลวงกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวฮะเป็นช่วงก่อนที่จะมีการจุดไฟเผากันฮะคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมียหลวงเนี่ยตอนแรกก็คงจะยังไม่ได้ตั้งใจจะไปเผาโดยตรงหรอกคือฝั่งเมียหลวงเนี่ยออกไปตัดไม้เพื่อทำข้อไก่ใช่ไหมเธอก็พกน้ำมันจะไปเผาใบไม้ในสวนด้วยแต่หามีดพระไม่เจอครับก็เลยเดินไปเอาที่บ้านญาติปรากฏว่าไปที่บ้านญาติแล้วไปเห็นภาพบาดตาค่ะผัวจะอยู่กับเมียน้อยเท่านั้นแหละฮะก็ทะเลาะกันอีกรอบนึงฮะฝั่งเมียน้อยเหมือนยั่วโมโหเมียหลวงหลายครั้งด้วยนะด้วยความโมโหครับเมียหลวงก็เลยเอาน้ำมันเนี่ยราดบนตัวเมียน้อยเลยฮะแล้วก็ขู่บอกว่าถ้ามึงไม่เลิกเนี่ยกูจุดไฟเผานะฝั่งเมียน้อยกลัวซะที่ไหนฮะพูดจาท้าทายฝั่งเมียหลวงไม่เลิกเหมือนกันด้วยความโกรธครับเมียหลวงก็เลยจุดไฟแช็กปึ้งเรียบร้อยฮะไหม้ทั้งตัวเลยจุดไฟเผาจริงๆนะคะนี่ครับแล้วก็สภาพที่เห็นด้านซ้ายด้านขวานะก่อนกับการจุดไฟไปแล้วนะฮะนี่คือสภาพร่างกายไหม้ไปทั้งตัวเลยนะครับพอเห็นเหตุการณ์กันปุ๊บเนี่ยก็เลยกันช่วยดับไฟแล้วก็ส่งเมียน้อยเนี่ยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลครับเมียหลวงครับปรากฏว่าถูกจับไปดำเนินคดีแต่เขาบอกว่าด้วยกฎหมายของเราเนี่ยยังไม่ต้องจำคุกเพราะว่าเธอตั้งท้องอยู่ก็ต้องรอให้ลูกเนี่ยคลอดออกมามีอายุ1ขวบก่อนถึงจะกลับไปติดคุกนะครับขณะที่ฝั่งเมียน้อยเองก็ได้รับโทษตามกฎหมายในมาตราคบชู้ด้วยนะฮะที่สปป.ลาวเขามีเรื่องการคบชู้ใช่ไหมก็ถูกต้องดำเนินคดีด้วยตายละเอาใจเย็นๆนะคะคือต้องตั้งสติกันสักนิดนึงคือรักก็รักได้แต่ถ้าหากว่าเรารับไม่ได้ที่เขาไปมีคนอื่นเนี่ยจริงๆเราก็ต้องคุยกับผู้ชายนะเราก็เลิกกับเขาไป ปล่อยให้เขาไปอยู่กับเมียน้องเมียน้อยไปแต่นี่กลายเป็นว่าทะเลาะกันเองแล้วก็ทำร้ายกันเองดิฉันไม่สนับสนุนเลยแบบใช่ไหมคือมันพูดกันยากไงเรื่องของหัวใจแล้วบางครั้งมันเคลียร์กันไม่ได้มันก็ลงเอยแบบนี้มันต้องมีฝ่ายนึงที่จะต้องเหมือนต้องไปอ่ะถ้าไม่ไปเนี่ยมันอยู่กัน3คนไม่ได้เด็ดขาดฮะนะคะแต่ไม่สนับสนุนนะคุณผู้ชมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง